วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเส้นวาสนาขนาดเล็กที่ไม่ได้มีต้นทางมาจากเนินจันทร์นั้นพบว่าเป็นมือที่มีความสามารถสร้างตัวได้จากคนที่ไม่มีอะไรเลยจากเสื้อพื้นหมอนใบจนกลายเป็นคนที่มีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีได้ก็เพราะเขาเป็นมือที่มีจินตนาการของคนมองการไกลที่เห็นเส้นสมองลากยาวมาถึงเนินจันทร์บางลายมืออาจมีเส้นสมองที่วิ่งตรงมาถึงเนินอังคารก็เป็นมือที่สามารถสร้างตัวได้จากความมีมานะของคนที่สู้ไม่ถอยเป็นมือที่เอาจริงเอาจังทั้งการทำงานความรักและครอบครัวนี่เป็นมือที่สร้างตัวด้วยลำแข้งโดยแท้เพราะนิสัยของท่านไม่ชอบพึ่งใครและไม่อยากง้อใครให้เสียเวลาหากลายมือของท่านก็ใช่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม